ครับก็บทความนี้ผมรู้สึกว่าเป็นบทความที่ดีมากแล้วก็อยากจะเอามาแปลให้เพื่อนๆคริสเตียนนะครับที่ยังไม่ได้รับ,รบพระพรจากพระเจ้าสักทีหนึ่งในการเชื่อพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนมาหลายปีนะครับสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆคริสเตียนเข้าใจกระจ่างนะเพื่อนเพื่อนอเหมือนปลดล็อก ok, และทําให้ได้รับความเข้าใจในเรื่องของการเดินในความเชื่ออย่างแท้จริงนะครับก็ บทความนี้เนี่ยเป็นเรื่องหัวข้อเชื่อที่ว่าเรื่องเชื่อฟังในความเชื่อนะครับคือโดยพื้นฐานแล้วคริสเตียนทุกคนเนี่ยที่ที่ถูกคริสจักรสอนเนี่ยก็จะถูกสอนว่าเราเป็นคริสเตียนนะเราต้องมีความเชื่อฟังในพระเจ้านะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราที่เป็นคริสเตียนถูกสอนให้เชื่อฟังพระเจ้ามาตลอดหลายปีเนี่ยเราไม่เข้าใจาจริงๆว่า การเป็นคริสเตียนจริงๆเน่ยมันหมายถึงอย่างไรนะครับเพราะเราถูกสอนให้เชื่อฟังในเรื่องของการกระทําไม่ได้ถูกสอนให้เชื่อฟังในความเชื่อนะครับคือฟังแล้วอาจจะงงนะครับแต่ว่ามันมีคําว่าเชื่อฟังของความเชื่อเลยเชื่อฟังในความเชื่อเนี่ยซึ่งสับสังเขเขาใช้คําว่า the obedient the หรือนะผมไม่แน่ใจน่าจะดีมั้ง the obedient of faith เชื่อฟังในความเชื่อเลยเชื่อฟังของความเชื่อนะครับ เหมือนกับว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราจะหลงเข้าไปในพันธสัญญาเก่านั่นคือเชื่อฟังในการกระทํานะครับแล้วก็คริสเตียนผมคิดว่าน่าจะเกิน70%มั้งถูกสอนให้เชื่อฟังในการกระทําไม่ใช่ถูกสอนให้เชื่อฟังในความเชื่อนะครับคือฟังแล้วอาจจะงงนะแต่ว่าบทความนี้จะค่อนข้างที่อธิบายละเอียดนะครับแต่โดยประสบการณ์พื้นฐานที่ผมศึกษาเรื่องพระคุณแนวแนว,แนวทางแบบเกรสหรือไฮเปอร์เกรสมาสักราวๆสี่ห้าปีเนี่ยผมรู้สึกเลยว่า ก่อนที่จะมาถึงความเชื่อในแนวทางเกรสหรือไฮเปอร์เกรสเนี่ยไอสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดหลายสิบปีที่เป็นคริสเตียเนยเราเดินผิดทางไปเยอะเลยทีเดียวนะครับคือผมว่าเดินผิดทางละผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนคริสเตียนหลายคนก็ยังเดินหลงทางหรือเดินผิดทางไปเยอะเลยทีเดียวนะครับทําให้ชีวิตคริสเตียนของเพื่อนเพื่อนทั้งหลายไม่ได้รับพระพรอย่างแท้จริงในการเป็นเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการเดินในความเชื่อ อ่าเชื่อฟังในความเชื่อกับการเชื่อฟังในการกระทําเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละทางกันอย่างสิ้นเชิงน,นะครับพระคัมภีร์จึงมีบอกไว้ว่ามีทางหนึ่งที่คนคิดว่าถูกมีทางทางหนึ่งผมจําประโยคไปไป,ไ,ปไม่ได้นะแต่ว่าอยู่ในไบเบิลนะครับเชื่อว่ามีขนทางที่คนคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดที่ความมรณานะครับคือหมายความว่าคริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการเชื่อฟังพระเจ้าโดยการกระทําเนี่ยคือการเดินทางที่ถูก แต่จริงๆครับผลลัพ์มันคือความตายหรือความมรณาความมรณาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่คริสเตียนตกนรกนะครับแต่หมายถึงว่าพลังแห่งความตายหรือพลังของความมรณาเนี่ยมันมันผุดขึ้นมาหรือทํางานในชีวิตคริสเตียนอย่างมากมายอย่างที่ทีไ่ไม่สมควรจะเกิดน,นะครับก็คืออย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นคริสเตียนบางคนตายก่อนวัยอันควรคริสเตียนบางคนหย่าลาคริสเตียนบางคนป่วยเป็นโรคมะเร็ง หลายแรงคริสเตียนบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าสู่พื้นที่ของชีวิตครบบริบูร์สักทีหนึ่งนะครับคือแล้วพิสจักรก็ไม่เข้าใจนะครับคือแม้แต่ผู้สอนเองก็ไม่เข้าใจเรื่องพระคุณกับกับธรรมบัญญตัติคือการเชื่อฟังอของความเชื่อหรือการเชื่อฟังในความเชื่อนี่คือการเดินในเรื่องของพระคุณแต่การเชื่อฟังในการกระทำเนี่ยคือการเดินในธรรมบัญญัติ แล้วเมื่อไรก็ตามที่เพื่อนให้คริสเตียนเดินทางในความเชื่อฟังของการกระทำ the obedience of work เนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความตายก็คือพลังแห่งความตายจะเริ่มทำงานในชีวิตของเพื่อนเพื่อนคริสเตียนนะครับคือผมเป็นคริสเตียนมานานมากแล้วผมผมเป็นคนที่ชอบตั้งข้อสังเกตแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบอเก็บข้อมูลคือผมผมร่วงหาแล้วผมเห็นตลอดหลายปีตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนมาเนี่ย เป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบมาหลายปีมากนะครับผมว่าเกินยี่สิบปีจนกระทั่งพระเจ้ามาเปิดเผยสําดงผ่านคลิปคําสอนคลิปหนึ่งเมื่อละสักสี่ห้าปีที่แล้วครับมันทําให้ผมกระจจามากแล้วเป็นคําตอบที่สงสัยมายี่สบกว่าปีนะครับว่าทําไมคริสเตียนดีๆถึงตายก่อนวัยอันควรคริสเตียนดีถึงเจอเจออะไรที่มันมันโหดอะ่ะเช่นหย่าร้างหรือว่าสามีไปมีไปมีเมียน้อยหรืออะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันดูล้มละเนรนะหน้าแล้วเหมือนกับ พื้นที่ชีวิตในหลายของคนหลายคนเนี่ยถูกรักฆ่าทำลายบางคนเนี่ยผมเห็นทีมผู้รับใช้บางคนในคริสตจักรเก่าที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็มีคนดีนะติดตามพระเจ้าตั้งใจติดตามพระเจ้าแต่ลูกลูกชายเขาเตายก่อนวัยอันควรซึ่งไม่มีคําตอบของคริสตจกักรตอคือผมรู้ว่าคุณคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคงจะเศร้ามากแต่ว่าณเวลานั้นผมก็ไม่เข้าใจเรื่องพระคุณนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่า เออทาไมเขารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่นะแต่ลูกชายเขาอ่ะเพิ่งจะน่าจะปีหนึ่งหรือปีสองม้องถูกแบบเหมือนไปทะเลาะวิวาสแล้วก็สิ้นชีวิตซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะแต่ว่าพอเรามาเข้าใจเรื่องพระคุณกับธรรมบัญญัติแล้วเออเลยรู้สึกว่าธรรมบัญญัตินี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับคริสเตียนที่ที่เดินหลงเข้าไปละผมคิดว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของคริสเตียนเนี่ยเดินหลงเข้าไปในธรรมบัญญตัติแต่เขาคิดว่านั่นคือทางแห่งชีวิตทางแห่ง ความชอบทมแต่ผลลัพธ์ก็คือความตายนะครับอันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าผมสังเกตมาตลอดชีวิตคริสเตียนยี่สิบยี่สิบหกปีแล้วกันแต่ว่าเพิ่งเดินในเรื่องพระคุณอย่างห้าปีแล้วแล้วทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยผมสังเกตว่าผู้นําคริสต์จักรไม่มีนัแต่คนเดียวที่สามารถให้คําตอบของคําถามนี้ได้อย่างกระจ่างชัดนะครับและตลอดชีวิตคริสเตียนผมนี่ผมเจอคริสเตียนที่เขา,เ,าเลิกไปคริสต์จักร แล้วก็ชีวิตยากลำบากมากหมายถึงว่าพอมานั่งวิเคราะห์จากมุมมองของพระคุณแล้วก็คือว่าธรรมบัญญัติทําให้เขาเจอคําสาปแช่งของธรรมบัญญัติมันทําให้เขาไม่เข้าใจพระเจ้าแล้วทําให้เขาเนี่ยเหมือนพระเจ้าหายไปไหนจากชีวิตของเขาเขาก็เลยถอยห่างจากพระเจ้าสิ่งที่ทำให้เขาถอยห่างจากพระเจ้ามิใช่พระเจ้าเป็นผู้ทําให้เขาถอยห่างแต่เป็นคําสอนที่อยู่ใน the obedience of work หรือว่าคําสอนที่อยู่ในธรรมบัญญัติทําให้เขาเนี่ย บายบายลาออกจากการเป็นคริสเตียนแล้วสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าผู้นําคริสตจากส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคริสเตียนหลายคนถอยออกไปแล้วก็จะมองคริสเตียนที่ถอยออกไปจากพระเจ้าว่าเป็นคนไม่เข้มแข็งเป็นคนที่แบบไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าคือเหมือนกับว่าเขาไม่มีคําตอบนะแต่ว่าผมพอผมมาพบคําสอนที่เป็นแนวทางพระคุณนี้ผมรู้สึกว่ามันคลิกคลิกคลิกและคลิกมันมีอันเซอร์ะมันมีคําตอบ ของคําถามที่เราถามพระเจ้ามา20ปีนะแล้วพอยิ่งรู้เรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าคริสเตียนไม่ควรอยู่ในพื้นที่ของการถูกลักฆ่าและทำลายชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันควรจะอยู่ในสง่าราศีของพระเจ้ามันควรอยู่ในพื้นที่ของชัยชนะแต่ผมเห็นจริงๆว่าส่วนใหญ่คริสเตียนที่ผมรู้จักจะอยู่ในพื้นที่ของการเป็นพมเช็ดเท้าอะฮะคือก็คือพ่ายแพ้นะ่ะแล้วไปบอกว่าเดี๋ยวรอไปเอา สวรรค์หลังความตายมันเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าครผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วมันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาที่ถ้าถ้าเราเข้าใจเนี่ยจะปลดล็อกชีวิตคริสเตียนไปได้เยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่สมัยนี้เนี่ยมีโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลในหลายรูปแบบก็คือข้อมูลฝั่งพระคุณเนี่ยผมเพิ่งมาคน้คนคว้าอย่าง จะเรียกว่าอไอย่างบ้าข้างแล้วกันอย่างบ้าข้างอย่างค้นคว้าอย่างแบบเอาจริงเอาจังอะ่ะมาห้าปีนะฮะยิ่งค้นคว้ายิ่งอ่านยิ่งรู้สึกกระจ่างแล้วก็ยิ่งรู้สึกตาเปิดมากๆนะครับแล้วมันทําให้คําถามหรือความงุนงงที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยถูกไขกระจ่างนะครับแล้วก็แต่คําสอนแนวทางพระคุณมักจะไม่ค่อยที่จะได้รับการยอมรับจากผู้นําคริสตจักรที่ยัง อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลมาเปรียบเทียบมั้งผมไม่รู้นะแล้วผมรู้สึกว่าเวลานําเสนอข้อมูลที่คริสเตียนเมืองนอ,นอกที่เขาหลุดเข้าไปในทางของพระคุณแล้วเขามาเขียนโซเชียลมีเดียเผยแพร่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็มีความเป็นคอนรีตบีอิงอ่ะคือไม่รับอะไรใหม่ๆแล้วแต่ว่าสิ่งนี้มันไม่ทําให้ชีวิตคริสเตียนที่อยู่ภายใต้การการสอนของเขาอ่ะมีชีวิตที่มีชัยชนะนะฮะแต่ผมพิสูจน์และคริสเตียนหลายคนที่ เจอคำสาปแช่งของธรรมญัตินั้นมาพิสูจน์เรื่องพระคุณชีวิตเขาค่อยๆได้รับการฟื้นและได้การชุบชีวิตให้กลับมาสู่ชีวิตที่ดีและครบบริบูรณ์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่ผมเห็นมาตลอด5ปีนะครับก็แล้วบทความนี้เป็นบทความที่เขียนดีมากนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาแปลเปิดให้สายตาของคริสเตียนไทยเนี่ยได้รับความกระจ่างแจ้งนะครับว่า o b e d i e n c e of work เนี่ยมันไม่เวิรก แต่ o b บิเอ็น o อเนี่ยมัน Ob work o b ออบิเอ o นออฟเคือการกระทำนั่นคือธรรมยัติพันธส,สัญญาเก่าออบิเอ็นอ f ฟเฟนนั่นคือพระคุณนั่นคือนั่นคือคนละเรื่องคนละคนละยอดนะครับคริสเตียนหลายคนคิดว่าการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์สุดๆเนี่ยมันคือการถวายเกียรติพระเจ้าแต่ว่านั่นคือความกดดันฝ่ายวิญญาณอย่างรุนแรงนะครับแล้วเป็นสิ่งที่แบบคริสเตียนจํานวนมากนะครับแยกแยกไม่ออกแล้วเขาคิดว่าเขาอยู่ในการเจิมของพระเจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะ เขาอยู่ในความเครียดฝ่ายวิญญาณแล้วโดยความเครียดและความวุ่นวายฝ่ายวิญญาณที่เขารู้สึกว่าเขาไปไม่ถึงมาตรฐานพระเจ้าสักทีเนะี่ยนั่นทําให้เขาเนี่ยยิ่งเกิดเซปเลเรชันของของของความคิดจิตใจเขากับพระบิดาเจ้านะครับมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่เกิดผลในชีวิตประจําวันนะครับก็เกิดมายาวนะครับเพราะว่าอ่าอยากจะให้ก่อนเข้าบทความเนี่ยจะได้แบบเหมือนเหมือนเอ่ยเอ่ยขึ้นมานะฮะแล้วก็คิดว่าบทความนี้นะจะ จะเป็นบทความที่เปิดตาใจคริสเตียนจำนวนมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของความตายหรือพื้นที่ของการถูกลักฆ่าและทำลายและชีวิตไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะครับจะได้รับพระพรนะครับแล้วก็เป็นชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผลเป็นคำยานที่ถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นชัยชนะที่คนทั้งหลายที่เห็นเนี่ยจะถูกดึงดูดเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ที่ทรงสถิตอยู่ใน คริสเตียนทุกคนนะครับเพียงแต่เขาไม่ตระหนักและไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแปลบทความกันเลยนะครับผู้เขียนชื่อเดวิดมอสนะครับก็เป็นกลุ่มของเพจที่ชื่อว่า Freedom in Christ m o vement นะครับเขาบอกงี้ว่าให้เรามาเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อฟังที่แท้จริงกันเถิดผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยก็มักจะถูก พูดอย่างต่อเนื่องสมมติเสอว่าให้มีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าและแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเราเราเนี่ยตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีรูปแบบของความเชื่อฟังเนี่ย,ขอ,อยของความเชื่อฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราหมายถึงว่ามันมีนรูปแบบของความเชื่อฟังสองรูปแบบและมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง สองรูปแบบของความเชื่อฟังนี้รูปแบบหนึ่งนำมาสู่การถูกผูกมัดหรือความรู้สึกทรมานนะฮะก็คือ one form มัคือรูปแบบหนึ่งของของความเชื่อฟังนำมาสู่การถูกผูกมัดหรือความทรมานอีกรูปแบบหนึ่งของความเชื่อฟังนำมาสู่นำมาซึ่งชีวิตและสันติสุขก็ขอให้พิจารณาความเชื่อฟังสองรูปแบบนี้ดูนะครับก็เขาเขียนอย่างนี้ว่าความเชื่อฟังความเชื่อในที่นี้หมายถึงความเชื่อฟังพระเจ้านะครับสามารถที่จะ มาได้ในสองรูปแบบฟอร์มนั่นก็คือหความเชื่อฟังถึงสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทำนั่นคือ obedience of work นั่นคือความเชื่อฟังของการทำงานหรือว่าของการกระทำนะครับหรือสองความเชื่อฟังถึงสิ่งที่อะไรก็ตามที่คุณเชื่อนั่นคือ obedience of faith หรือว่าความเชื่อฟังในความเชื่อหรือความเชื่อฟังของความเชื่อนะครับทีนี้ให้เราเนี่ยมามาจำกัด นิยามของความเชื่อฟังสองรูปแบบนี้อยู่นะครับความเชื่อฟัง the obedience of w o r k คือความเชื่อฟังของการกระทําหรือการงานเนี่ยความหมายง่ายหมายถึงทําสิ่งซึ่งพระเจ้าบอกให้คุณทําเชื่อฟังพระบัญญัติซึ่งพระเจ้ามอบให้กับคุณการเชื่อฟังนี้หมายถึงว่าคุณอ่าหมายถึงว่า that you do not do what เดี๋ยวนะโอเคการเชื่อฟังนี้หมายถึงว่า คุณจะไม่ทําสิ่งซึ่งพระเจ้าสั่งให้คุณไม่ทำอะไรนั่นนะท o อ้อผมแปลผิดนิดหน่อยนะครับ To disobey ก็คือว่าการไม่เชื่อฟังไม่ใช่การเชื่อฟังการไม่เชื่อฟังนี้หมายถึงคุณไม่ทําสิ่งอะไรก็ตามที่พระเจ้าสั่งให้คุณทําอันนี้คือ o b e d i e n t of b i r t h นะครับอันนี้คือ o b e d i e n t of เบ r รเนาะทีนี้ o b e ิโอ n e of นี่หมายความว่าไงความเชื่อฟังของความเชื่อหรือความเชื่อฟังในความเชื่อ ง่ายๆหมายถึงเชื่อในสิ่งซึ่งพระเจ้าบอกว่าเป็นความจริงการไม่เชื่อฟังในความเชื่อหมายถึงคุณไม่เชื่อสิ่งที่พระเจ้าโปรแคลมหรือว่าประกาศนะครับแล้วก็เขาบอกว่า o ด e o โ e เบ e ยน work ความเชื่อฟังของความความเชื่อฟังของการกระทําความเชื่อฟังของการกระทําหรือการงานเนี่ยจำเป็นต้องทําในรูปแบบของ Action ซึ่งคุณ ประพฤติในร่างกายนี้มันย้ําเตือนถึงการเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการกระทําของคุณเพื่อทีอ่ดังนั้นแล้วคุณทำหรือคุณไม่ทำนี่คือคอนเซปต์ของ the obedience of works ก็คือการเชื่อฟังของการกระทำดังนั้นแล้วโอเคตอนนี้เขากำลังสืบว่าดังนั้นแล้วคุณการเชื่อฟังของการงานของการกระทำหมายความว่าดังนั้นแล้วคุณคุณไว้วางใจ การเชื่อฟังของโอเวิร์กเนี่ยหมายถึงว่าคุณไว้วางใจในตัวคุณเองและความสามารถของคุณที่จะกระทำสิ่งนั้นผลลัพธ์สองสองอย่างของ Ob e d i e n อ of works ก็คือผลลัพธ์สองอย่างของการเชื่อฟังของการกระทำหรือ,อผมพูดอย่างนี้ดีกว่าการเชื่อฟังของธรรทบาบัญญัติผลลัพธ์ของการเชื่อฟังของธารมบบัญญัติเนี่ยหนึ่งคุณ สามารถเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบทุกๆสิ่งซึ่งพระเจ้าสั่งคุณไว้หรือสองคุณล้มเหลวที่จะเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงสั่งให้คุณทำนะครับถ้าคุณถ้าคุณเนี่ยเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบคุณก็จะรับเหมือนกับกอรีก็คือพระสิริของพระเจ้ามั้งและคุณสามารถที่จะโอ้อวดใน ตัวตนของคุณเพราะคุณทําสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองนะครับแต่ถ้าคุณล้มเหลวที่จะเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นแล้วคุณก็จะได้รับความทุกข์หรือการทนทุกข์จากผลลัพธ์นั้นดังนั้นคุณก็จะรู้สึกผิดและรู้สึกละอายที่ล้มเหลวที่จะเชื่อฟังสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงสั่งให้คุณทําดังนั้นแล้วเนี่ยมันมีสองผลลัพธ์ที่เกิดจากการเชื่อฟังของเวิร์กหรือว่า the obedience of works หรือ มันมีผลลัพธ์สองแบบจากการเชื่อฟังแบบธรรมบัญญัตินั่นก็คือความรสึกโอ้อวดในสิ่งที่คุณสามารถทําสําเร็จเพราะคุณเชื่อฟังหรือการฟ้องผิดกล่าวโทษเพราะคุณล้มเหลวที่เชื่อฟังไนเธอร์อาฟรอมออสไม่ว่าสิ่งใดนั้นก็เอ,อผมคิดว่าตรงนี้แล้ว่าสิ่งทั้งสองสิ่งเนี้ไม่ไม่ได้มาจากพระเจ้ามันน่าจะแปลว่าอย่างนี้ไนเธอร์อาฟรอมก็สไม่ใช่สิ่งสองนั้นมาจากพระเจ้าหมายความว่า เหมือนอบียนอเวอร์่ะมันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรลักษณะนั้นนะครับทีนี้รูปแบบที่สองของความเชื่อซึ่งอันนี้คือรูปแบบของการดำเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่นั่นคือ o b e d ียน of faith นะครับโอเเขาบอกว่า The Obedience Of Faith หรือการเชื่อฟังของความเชื่อหรือการเชื่อฟังในความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำโดย หัวใจและความคิดของคุณนะครับไม่ใช่ในร่างกายพระเจ้าประกาศนั่นคือพระเจ้าประกาศบางสิ่งคุณก็รับสิ่งนั้นไว้หรือคุณปฏิเสธสิ่งนั้นคุณเนี่ยเชื่อเชื่อในพระเจ้าหรือคุณไม่เชื่อไม่มีเรื่องการกระทําเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องการกระทําไม่มีเรื่องการทํเราทเข้ามาเกี่ยวข้องดูอินอินเดอร์อการกระทําในความเชื่อฟังของความเชื่อหรือในความเชื่อเนี่ยเพราะว่า Uh, the emphasis is not on you r but on I o k a มันมีการกระทำในในการเดินในเรื่องความเชื่อฟังในความเชื่อการเชื่อฟังในความเชื่อเนี่ยเป็นการย้ำในสิ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการการการกระทําของคุณอะแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะครับอผลลัพธ์สองอย่างของการเชื่อฟังในความเชื่อหรือการเชื่อฟังของความเชื่อ,อ Ob of Fame เนี่ยก็คือหนึ่ง คุณเชื่อพระเจ้าหรือสองคุณไม่เชื่อพระเจ้าถ้าคุณเชื่อพระเจ้าดังนั้นแล้วพระสิริก็จึงเป็นของพระเจ้าสําหรับสิ่งซึ่งพระเจ้านั้นทําและประกาศต่อคุณแต่ถ้าคุณนั้นไม่ได้เชื่อนะไม่ได้เชื่อพระเจ้าแบบนี้คุณก็พลาดเปล่าถึงผลประโยชน์ซึ่งพระเจ้าทรงทําให้คุณแล้วแล้วต้องการแชร์พระคุณหรือผลประโยชน์นี้กับกับคุณนะครับนี่คือสองผลลัพธ์ของการเดิน ใน obedient of Faith ซึ่งนี่คือระบบของพันธสัญญาใหม่นะครับเป็นสิ่งที่คริสเตียนผมว่าเกิน70%อร์ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับโอเคยกตัวอย่างของตัวอย่างของการเชื่อฟังของการกระทำดิ e e เ e e ยนออฟ o ฟสนะครับนั่นก็คืออย่างนี้นะครับเขาบอกว่าคริดจากส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยส,สอนว่ามันจะเป็นคริดจากทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยสอนถึงความจําเป็นของการเชื่อฟังนะครับ พวกเขาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยหมายถึง The o b e d i e n t of works ก็คือการเชื่อฟังของของธรรมบัญญัติหรือการเชื่อฟังของการกระทำหรือการงานนะครับเมื่อเขาพูดถึงสิ่งนี้ก็คือคิดจักส่วนใหญ่เมื่อสอนเรื่องจำเป็นที่เราต้องมีความเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเขามักจะหมายถึงการเชื่อฟังในการกระทำหรือการงานนะครับ แต่มันมีเขาเรียก Das a อาเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับ the obedience of work ก็คือว่าแต่สิ่งที่คริจสจักรสอนแบบนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อฟังของของการกระทำเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเชื่อฟังมาตรฐานที่พระเจ้าให้อย่างสมบูรณ์แบบที่เราจะเชื่อฟังได้นะครับแล้วอะไรคือมาตรฐานนี้ล่ะมันมันมีหลายรูปแบบมาก มันสามารถเป็นกฎกฎเกณฑ์ของโมเสสซึ่งประกอบด้วยคําสั่งหรือบัญญัต,ติต่งางๆของร้อข้อจากพระเจ้าซึ่งให้กับชนชาติอิสราเอลมันสามารถเป็นบัญญัติสิป,ประการบวกกับอะไรก็ตามที่เป็นกฎหรือว่าเป็นการสร้างสาวกฝ่ายวิญญาณซึ่งถูกมอบให้ปฏิพิษปฏิบัติจากคริสตจักรแต่ละแต่ละแต่ละ ต่ละแต่ละค่ายอะ่ะเออผมเรียกว่าค่ายกันเดนดีโนมิเนชชันก็คือคริสจักรก็จะมีแบบเหมือนกับคริสจักรใหญ่เขาก็จะมีเครือข่ายคริสจักรเอแล้วก็จะมีเอเอที่เป็นแบบลูกข่ายนะฮะเหมือนเหมือนแบบเป็นแฟรนไชส์อะไรเงี้ยเอออย่างเช่นเฟรชไบทิเลียนเออแบปบติสลูเทอร์แลนด์อะไรเงี้ยก็จะมีรูปแบบของ ของข้อปฏิบัติปลีกย่อยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คือเป็นคริสจักรของพระเจ้าเหมือนกันนะครับคือเขาเริจะกําลังจะหมายความว่าลักษณะนี้ดีดโนมิเนชันแปลว่านิกายหรือว่าแปลว่าอแปลว่าเหมือนกับเอ่อถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนแบรนด์อะแบบหมายถึงว่าของซอฟ์ก็จะมีแฟบมีบีสมี มีอะไรหลายยี่ห้ออะไรประมาณนั้นนะครับคริสจกกักรก็ของพระเจ้าก็จะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือว่านอกจากบัญญัสิประการแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์ระ,ะเบียบยิบย่อยของแต่ละคริสจักรนี่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายบางคริสจักรเนี่ยเขาห้ามฟังเพลงเพลงที่ไม่ใช่เพลงคริสเตียนะอ่ะเขาเขาซีเรียสมากอย่าเขาเรียกว,ว่าเพลงชาวโลกอะไรประมาณนี้ฮะแต่บางคริสจักรก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอะไรเงนี้บางคริสจักรก็ ก็เหมือนไม่ค่อยอยากให้เราดูหนังฮอลลีวูดจะเยอะอะไรเงี้ยบางคิดจากก็ไม่ซีเรียสขนาดนั้นนี่เขาเรียกว่ากฎระเบียบ้ย่อยซึ่งซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้แบบลงดีเทลขนาดนั้นนะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับทีนี้เขาบอกว่าไม่สําคัญหรอกว่ามันสิ่งนี้มันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเนี่ยสามารถที่จะสามารถเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบได้นะครับเช่นแค่คิดจากบางที่ที่บอกว่าอยาไปเฟงเพลงชาวโลกหรือว่าเพลงที่ไม่ใช่เพลงพระเจ้านะ แค่เนี้ยผมว่าสมาชิกหลายหลายคนก็คงทาไม่ได้ละมั้งเออรู้สึกว่าเอ,อมันดูไม่ค่อยมีเซนยังไงไม่รู้เนาะอะไรประมาณนั้นนะฮะมีมีนะคิดจากบางที่ก็ก็กก็กก็ขนาดนั้นเลยนะฮะแต่บางที่ก็ไม่ใช่นะโอเคเขาแล้วเขาบอกว่าอะไรคือผลลัพธ์จากการล้มเหลวที่จะเชื่อฟังอการงานหรือคําสั่งของพระเจ้าผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธวก็คือเดธก็คือความตายนี่คือพระธรรมโรมบทที่หกข้อยี่บสามบันอ่า เป็นสิ่งที่บอกเราไว้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการอยู่ใต้พระบัญญัติของพระเจ้าและพยายามที่จะเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าสั่งนั้นต้องการมันมันเป็นสิ่งเอ่อหมือนถึงว่าการการอยู่ใต้พระบัญญัติของพระเจ้าและพยายามจะเชื่อฟังในสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงสั่งไว้มันจําเป็นต้องการความเชื่อฟังที่สมบ,บูรณ์แบบตลอดเวลาหรือไม่คุณก็คุณก็ได้รับความตาย ในที่นี้ความตายไม่ได้หมายถึงการตกตรลกแต่ความตายนั้นหมายถึงภาษาชาวบ้านง่ายๆก็ได้เรียกว่าความซวยที่เข้ามาแบบแบบแบบงงๆว่าเอ้เราก็เป็นบุตรพระเจ้าแต่ทาไมความซวยหลายรูปแบบเข้ามาหาเรานะครับสรุปง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านอย่างนี้นะครับดังนั้นแล้ว the obedience of work เนี่ยก็คือเชื่อฟังหรือไม่ก็ตายเพราะสิ่งนี้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติก็คือกฎหมายของพันธสัญญาเก่านะครับ ทีนี้เขาก็เลยตั้งคําถามว่ามันมีมนุษย์คนไหนบ้างที่สามารถเชื่อฟังคําสั่งของเจ้าทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับจริงๆแล้วสุดว่าคือมันไม่มีเลยนะฮะแล้วดังนั้นแล้วพระเจ้าเนี่ยทํำยังไงพระองค์บอกว่าพระองค์ได้เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเราและไม่ใช่แค่นั้นพระองค์ทรงนําความตายที่เราสมควรได้รับจากการไม่เชื่อฟังของเราออกไป นี่คือความรักที่เจ๋วอะไรอย่างนี้นี่คือความเมตตาที่สุดยอดอะไรเช่นนี้มันเป็นพระคุณที่เหลือเชื่อนี่คือผมแปลประมาณนี้นะโอเคต้องต้องต้องขอเน้นว่าคําว่าเดชเนี่ยมันไม่เลยหมายถึงคริสเตียนไปตลกแต่มันหมายถึงคํำสาปแช่งของธรรมบัญญัติเข้ามานะครับเพราะว่าภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส มีทั้งพระพรและคำสาปแช่งนะครับโอเคเข้าใจตามนี้นะครับดังนั้นแล้วบัดนี้เราในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังไม้กางเขนเนะี่ยจึงมีสองช้อยก็คือสองทางเลือกนะครับนั่นก็คือหนึ่งเราเคลมหรือประกาศความเชื่อฟังที่สูงนแบบของพระเยซูเจ้าและความตายของลงเพื่อเราไม่ใช่ การถ่ายเท่านั้นสำหรับน่าจะแปลว่าวันนี้มั้งหมายถึงว่า not only for salvation but also for day to day living โอเคมันไม่ใช่เหมือนกับการถ่ายเฉพาะวันนี้เท่านั้นแบบแตเป็นคล้ายๆกับเป็นเรื่องของความรอดวันต่อวันที่จะมีชีวิตน่าจะแปลว่าประมาณนี้มั้งหรือสองเราปฏิเสธเรื่องความเชื่อฟังที่สมแบบของพระคริส และพยายามทําสิ่งนี้ด้วยความสามารถที่ดีสุดของเราเองเพื่อจะเชื่อฟังพระเจ้านะครับการดําเนินชีวิตในเส้นทางแบบนี้เนี่ยจะนํามาซึ่งความผิดหวังของตัวเราเองนํามาซึ่งความรู้สึกผิดความละอายและการกล่าวโทษของผิดทําไมหนอหรือเพราะว่าคุณไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้อ่าถ้าเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเราไปดูคริสจากฟังที่ที่สมาชิกเยอะๆเนี่ย ถ้าฟังคําเทศนาเขาดีเนียจะรู้สึกได้ว่ามันจะเต็มไปได้วยความกดดันแล้วทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราไม่โฮลี่หรือบริสุทธิ์ขนาดนั้นหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะฮะยิ่งฟังนี้กดดันนะครับเพื่อนๆกำลังถูกนําเข้าสู่การเดินในธรรมบัญญัติของโมเสสพันธสัญญาเก่านะครับแล้วมันเกิดกิ้ว c o n d e m มเนชันแน่นอนนะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบนะครับ หมายถึงว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลาเพราะนั่นคือพันธสัญญาเก่าซึ่งมนุษย์ทาไม่ได้นะฮะพระเยซูจึงเข้ามาในโลกใบน,นี้เพื่อที่จะเหมือนกับทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่กดดันเนี่ยเออแต่ว่าเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเนี่ยทําให้เราแล้วบนไม้กางเขนน,ะะนี่คือการเชื่อฟังในความเชื่อนะครับโอเคดังนั้นแล้วนี่เป็นทางเลือกของคุณ นั่นก็คือคุณกําลังที่จะไว้วางใจในความเชื่อฟังของพระคริสต์หรือ euh, ความเชื่อฟังของคุณเองคุณกําลังที่จะเชื่อฟังสิ่งซึ่งพระคริสต์ทาให้คุณหรือคุณกําลังพยายามทําสิ่งนี้เพื่อพระเจ้าด้วยตัวคุณเองคุณกําลังที่จะเชื่อฟังในบันทึกของพระองค์หรือ,อการกระทําบันทึกของคุณเองการกระทํา ของพระเยซูหรือการทําของคุณเองอความเชื่อฟังที่แท้จริงเนี่ยก็คือความเชื่อฟังของความเชื่อโอเคนี่คือความเชื่อฟังที่แท้จริงของคริสเตียนนะครับแต่คริสเตียนส่วนใหญ่ถูกนำหรือถูกหลีดเข้าไปใน consciousness of sin เพราะถูกสอนให้เชื่อฟังในการกระทำนะครก็คือหมายความว่าเราถูกนำให้ไปจู จิตสนึกของคนบาปเพราะว่าถูกสอนให้เชื่อฟังว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าเพื่อให้พระเจ้าพอพระทยนะครับมันเป็นการเดินที่หลงทางเข้าลกเข้าพงแล้วทําให้คริสเตียนเนี่ยผมพูดภาษาอาจจะไม่ค่อยสุภาพใส่ก็คืออยู่ในความซวยบางทีซวยกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าซะอีกนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่น้ำพรทยของพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับ เออบางคนฟังอ่าจจะไม่เลื่อนหูแต่นี่คือความจริงที่ผมได้ค้นพบหลังจากเดินกับพระเจ้ามายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีนะครับโอเคตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรคือความเชื่อฟังของความเชื่อหรืออะไรคือการเชื่อฟังในความเชื่อมันเป็นเรื่องง่ายๆที่จะเชื่อที่จะไว้วางใจในสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงประกาศและอะไรก็ตามที่พระคริสต์ทรงทําเพื่อเราและอาศัยในแต่ละวันจาก แหล่งกําเนิดซึ่งพระองค์ทรงให้เราไว้นั่นคือพระองค์เองและพระองค์ทรงมีแทนที่จะเชื่อไว้วางใจในตัวคุณเองหรือความสามารถของคุณก็ให้อา่าหมายถึงว่าแทานที่เชื่อไว้วางใจในตัวคุณเองหรือความสามารถที่จะเชื่อฟังในการกระทําสิ่งดีๆของคุณหรือในสิ่งที่คุณทําหรือไม่ได้ทําเนี่ยให้ลุกให้เหมือนกับว่าให้เราดูว่า อักรสาวกเปาโลเนี่ยท่านเริ่มและจบจดหมายต่อชาวโรมอย่างไรนะครับโดยคือท่านท่านเริ่มและจบจดหมายขอต่ออต่อคริสเตียนชาวโรมโดยการสเตรตติ้งก็คือเน้นย้ำเรื่อง de-obedience t of faith ก็คือการเชื่อฟังของความเชื่อหรือการเชื่อฟังในความเชื่อนะครับ ท่านจบจดหมายอ๋อ,อตรงนี้เขาตรงนี้เขาอ้างอิงมาจากพระธรรมโรมบทที่หนึ่งแล้วก็จบจดหมายในพระธรรมโรมบทที่16นะครับก็คือว่าคําว่า the o b e d i e n t of faith เนี่ยเป็นอะไรที่คริสเตียนผมว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่เข้าใจเยอะมากนะครับผมเจอมีคิ์จากเดียวในเมืองไทยแต่ผมไม่บอกแล้วกันเพื่อนเพื่อนหาวเองเป็นคริ์จากที่ครั้งแรกสุดที่ผมได้ยินเมื่อสักสามหรือสี่ปีก่อนอาจารย์เทศน์ว่า ต้องมี the o b e d i e n t of faith และผมไม่เคยเห็นคริสจากรไหนในเมืองไทยที่สอนเรื่อง the o b e d i e n t of faith เลยผมคิดว่าผมไม่เคยได้ยินนะครับแต่อาจจะมีก็ได้นะแต่ผมไม่ไม่เจอนะฮะแต่นี่คือสิ่งนี้คริสเตียนหรือคริสจักในเมืองนอกเนี่ยผมว่าเขาเก้าวหน้ากว่าคริสเตียนไทยหรือคริสเตียนที่อยู่ในคริสเตียนที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ,จ้ามไม่เกินสองสามร้อยปีก็คือคริสเตียนฝั่งตะวันออก แบบคริสเตียนเอเชียอะไรเงี้ยเออนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่ไปตามตามดูในโซเชียลมีเดียของคริสเตียนที่เขาไปไกลเรื่องพระคุณแล้วเนี้ย the o b e d i e n outfit เนี้ยเขาเหมือนจะแบ่งปันก็ก็หลายคนแล้วนะครับแต่ว่าในเมืองไทยผมเห็นอยู่อยู่แค่เจ้าเดียวนะครับซึ่งซึ่งคริสเตียนไทยหรือผู้นำคริสจากไทยจำเป็นต้องค้นคว้าเรื่องพระคุณเนี่ยอีกเยอะอีกเยอะ แล้วต้องคน้นแล้วก็ต้องเปิดใจด้วยนะแล้วก็ต้องพิสูจน์และแล้วถ้าเขาไม่เอาเรื่องพวกนี้มาสอนนะคริสเตียนไทยไม่มีวันได้รับพอร,พอ,รอย่างเต็มที่และวิชีิตที่ครบบริบูรณ์ผมขอฟันธงคือมันต้องเรื่องพระคุณอนะโอลิโอลิเกสลูกเดียวเลยฮนะถ้าไม่ใช่โอลิเกรสเนี่ยลำบากนะครับอ่าอีกอย่างนึงผมเคยฟังอาจารย์ท่านหนึ่งเขาแบ่งปันว่าคำว่าพระคุณเนี่ย ลึกๆมันไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เอเราได้อย่างที่เราไม่สมควรจะได้อะเออนึกออกไหมคืส่วนใหญ่คําว่าเกรสหรือพระคุณที่คริสเตียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเขาตีความเขาจะตีความว่าหมายถึงการที่คุณได้สิ่งที่ดีการที่คุณได้สิ่งที่ไม่สมควรได้จากพระเจ้าส่วนใหญ่ก็คือหมายถึงว่า การที่คุณได้ไปสวรรค์ทางเทนที่คุณไม่ควรจะได้ไปเพราะคุณเป็นคนบาปความหมายถ้าจํากัดความแค่าก็จะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าลึกลงไปกว่านั้นคริสเตียนที่ไปไกลเรื่องพระคุณแล้วเขาบอกว่าพระคุณก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็คือพระคุณนะฮะผมว่าอันนี้เป็นการติดความที่ลึกมากแล้วก็พอเจอคําว่าพระเยซูคือพระคุณหรือพระคุณคือพระเยซูเนี่ยคาพูดที่พระเยซูตรัสในพระธรรมยอห์นบอกว่า พระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตผมตีความใหม่นี้ว่าพระเยซูเป็นหนทางความจริงและเป็นชีวิตและพระเยซูก็คือพระคุณเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บทนี้ควรอ่านหมายว่าพระคุณคือหนทางหรือเป็นทางเดียวเป็นความจริงและเป็นชีวิตที่นําไปสู่พระบิดาถ้าตีความไม่รู้ก็คือว่าพระคุณเป็นหนทางหรือเป็นทางเดียวเป็นความจริงและเป็นชีวิต ที่นําไปสู่พระเจ้าแล้วชีวิตที่ถูกนาไปสู่พระเจ้าผลลัพธ์คืออะไรก็คือพระพรนะฮะสรุปไม่ใย้หมายถึงว่าถ้าไม่เดินในพระคุณนะคริสเตียนไม่มีทางได้รับพระพรอ,อย่างเต็มเปี่ยมสรุปประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นแล้วการเดินในเรื่องพระคุณศึกษาในเรื่องพระคุณเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นเดอะคีย์หรือกุญแจที่คริสเตียนไทยจะได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับถ้าคริสเตียนยังเดินในธรรมบัญญัติของโมเสส มันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงแล้วก็คัพยายมันก็ไม่เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างนี้แหะครับก็สิ่งนี้ถ้าไม่ใช่คิดอลติงกิ้งคิดและคนนะ้นคว้าแล้วไม่มีทางเขามาถึงนะครับคือมันต้องรู้จักตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบสมัยนี้มันมี Google มันมีโซลูชันมันมี YouTube มันมีอะไรให้ค้นคว้าเยอะพระเจ้าจึงตรัสว่าถ้าถ้าท่านทั้งหลายแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจท่านจะพบพระองค์ คำว่าพบพระองค์ก็คือพบผลทางที่นําสู่ชีวิตอะ่ะเออประมาณนั้นนะฮะก็โอเคทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่า s u s Christ อ่ะโอเคตรงนี้ยาวไปหน่อยก็คือดูนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยท่านเริ่มจดหมายถึงชาวโลมแล้วก็จบจดหมายของท่านเนี่ยด้วยการย้ำคำว่า the obedient o f f a i t h การเชื่อฟังของความเชื่อหรือการเชื่อฟังในความเชื่อนะครับเริ่มต้นจดหมาย โลมบทที่หนึ่งข้อที่ห้าว่าพระเยซูกิตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผ่านพระองค์ผู้ซึ่งเรารับพระคุณและอ p o s t l e s h i p ก็น่าจะหมายถึงการเป็นอัครทูตเพื่อชื่นนามาซึ่ง the obedience of faith ไม่ใช่ of w o r ลนะฮะ of faith ความเชี่ยวฟังของความเชื่อหรือความเชื่อในความเชื่อท่ามกลางคนต่างชาติทั้งหมดสำหรับพระนามเป้าหมายของพระองค์อันนี้คือ จบจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนะครับท่านเขียนอย่างนี้ว่าบัตรนี้ถึงพระองค์ผู้ซึ่งสามารถสถาปนาท่านทั้งหลายตามข่าวใส่ของข้าพเจ้าและประกาศพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยสำแดงของความล้ำลึกซึ่งถูกเก็บรักษาเป็นความลับตลอดในอดีตเป็นยุคที่ยาวนานบัตรนี้ได้ถูกเปิดเผยสำแดงโดย พระวจนะที่อยู่ในสคริปเจอร์ของผู้เผยพระวจนะตามพระบัญญัติของพระเจ้านิรัน์ซึ่งถูกทำให้เป็นที่รู้จักต่อทุกทุกคนและทุกชนชาติซึ่งนาม,มาถึง obedience of faith การเชื่อฟังของความเชื่อต่อพระเจ้าผู้ทรงฉลาดผ่านพระเยซูคริส เท่านั้นเพื่อที่จะถวายเกียตรติตลอดไปอาเมนโรมบทที่16ข้อ25-27นะครับ <1> 1> ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ยาวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟุตโน้ตของผมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าใครก็ตามที่ฟังจบเชื่อว่าเพระวิญญาณสุดจะเปิดตาใจี่เพื่อนพี่น้องคริสเตียนไทยนะฮะให้หลุดออกจากคำสับแ่่งของธรร,ยยรมญัติสักทีนะครับผมรู้สึกว่า มันถึงเวลาที่คริสเตียนไทยเนี่ยควรจะได้รับชีวิตที่ครบบรู์ของพระเยซูริตอย่างเต็มเปี่ยมและการทนทุกข์เพื่อพระเยซูริตไม่ได้หมายถึงจะต้องอคริสเตียนที่ไม่มีคําตอบของคําถามเนี่ยมักจะตีความเข้าใจผิดว่าการทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสตเนี่ยคือการยากจนการไม่มีสกินการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งการหย่าแง้งความทนทุกข์ต่างๆที่เข้ามาคือ เรียกความซวยอ่ะเขาเข้าใจว่านั่นคือการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์แต่จริงแล้วมันไม่ใช่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 ลวไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ก็คือเรื่องเดียวที่จะทนทุกข์คือเรื่องของความชอบธรรมนะฮะก็คือหมายถึงว่าตีความง่ายๆก็คือสิ่งที่คริสเตียนจะทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเป็นทําสิ่งดีๆอ่ะแล้วแล้วถูกคนอื่นเขา อาจจะไม่พอใจหรือว่าอิจฉาหรืออะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนกับเราทําสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นอะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ชอบแล้วเขาก็มาเหมือนกับไม่โอเคกับเราอะไรเงี้ยน,นั่นคือการทนทุกเพื่อพระคริส์นะครับการทนทุกเพื่อพระคริส์ไม่มไม่ได้หมายถึงเอ,อเจอเรื่องรายๆเข้ามาในชีวิตนะครับญาติพี่น้องตายก่อนวันคัวหรือ,เ,อ,อเราตกงานหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ นั่นคือท่านอยู่ในคำสั์แช่ของธรรมบัญญัติซึ่งเกิดจากไม่เข้าใจเรื่องพระคุณนะฮะโดยประมาณก็หมายถึงประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นเทปที่ใสอารมณ์มากไปหน่อยแต่รู้สึกว่าเหมือนกับอาจจะเป็นพระวิญญาณสุดเ้าใจให้รู้สึกว่ามันต้องใส่อารมณ์เข้าไปเพราะว่าคือพอ,พอรู้ความจริงแล้วรู้สึกสงสารคริสเตียนที่เขายังไม่เข้าใจเรื่องพระคุณจริงๆนะครับเพราะพระเจ้าอยากให้ทุกคนอ่ะได้ร,รับพระพรผ่านทาง การสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูกิต์และการที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าสถิตเบื้องขวาพระบิดาและเทพระวิญญาณสุดลงมาให้มนุษย์ทุกคนบนโลกเลยครับและจะได้พระพรรดต้องเข้าใจข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องนั่นคือพระคุณนะครับก็ขอจบเทปที่ค่อนข้างยาวเท่านี้นะครับสวัสดีครับ